ผลการวิจัยนะคะน่าตกใจไม่น้อยในตัวเลขนะคะเพราะว่าผลประโยชน์จากแรงศรัทธาของผู้คนเนี่ยแหละค่ะคิดเป็นเม็ดเงินต่อปีก็คือเป็นแสนล้านบาทที่บอกไว้งานวิจัยนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆมาเปิดให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆค่ะงานวิจัยเขาชื่อว่าการบริหารการเงินของวัดในประเทศไทยจัดทำโดยดร.ณัฐดาจันสมจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะคะนำเสนอไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2553ค่ะค่อยๆมาดูตัวเลขกลมๆนี้ก่อนนะคะจากการสำรวจวัดปี2553คุณผู้ชมมีวัดที่มีพระภิกษุทั้งหมดในประเทศไทยนะคะตัวเลขกลมๆคือ 37,000 แห่งตรงนี้ตั้งไว้ในใจก่อนพอเรามาอ้างอิงเนื้อหาจากผลการวิจัยจากรายงานนี้จะเห็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะเป็นรูปธรรมแบบนี้ค่ะผู้วิจัยเขาก็ไปรวบรวมตัวอย่างจากวัดทั่วประเทศคุณผู้ชมเขาแบ่งเป็น5ภาคตามพื้นที่เลยสุ่มตัวอย่างภาคละไม่ต่ำกว่า100วัดรวมๆแล้วสรุปก็จะมีประมาณ500กว่าวัดเป็นการให้ตอบแบบสอบถามแล้วก็พูดคุยสัมภาษณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะข้อมูลที่เราไปพบนะคะก็พบว่าเริ่มจากรายรับรวมของวัดก่อนค่ะถ้าดูตัวเลขเฉลี่ยต่อปีนะคะรายรับรวมของวัดที่ทางผู้วิจัยเนี่ยเขาไปรวบรวมมา1แห่งตกประมาณ3ล้าน2แสนบาทส่วนใหญ่ก็มาจากเงินบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้านอย่างเช่นงานซ่อมแซมโบสถ์รองลงมาก็คือรายรับจากการสร้างวัตถุมงคลต่างๆพอเอารายรับเฉลี่ย1วัดมาคูณกับจำนวนของวัดทั้งประเทศตัวเลขพีคมากนะคุณผู้ชมตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยแสนล้านบาทคือรวมทั้งหมดทั้งประเทศใน1ปีเป็นแสนล้านนะคะข้อสังเกตก็คือเงินจำนวนนี้มีการตรวจสอบมีการแจกแจงอย่างถูกต้องหรือเปล่านี่คือคำถามที่เราทุกคนก็รู้กันดีแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่ามันตัวเลขที่ตรวจสอบมันอยู่ตรงไหนดูกันต่อนะคะเริ่มจากตัวเลขแรกไปผลการศึกษาบอกถึงการจัดทำบัญชีอสังหาริมทรัพย์ของวัดมีทั้งหมด 28% ที่ไม่เคยมีการดำเนินการเลยตีเป็นตัวเลขกลมๆของวัดทั้งหมดประมาณ 10,000 กว่าแห่งการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆไม่มีการดำเนินการเหมือนกัน 22.2% พอตีเป็นตัวเลขกลมๆของจำนวนวัดปี2553โอ้โหตั้งแต่กี่ปีแล้วล่ะ 8,000 กว่าแห่งนะคะการทำรายงานการเงินของวัดนะคะก็มีการสำรวจค่ะ 7.5% ไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยตีเป็นตัวเลขกลมๆทั่วประเทศเกือบ 3,000 แห่งค่ะจากการไปตรวจสอบบัญชีผู้สอบบัญชีที่ไม่มีการตรวจสอบจริงเท่ากับ 40.2% อันนี้ถือว่าสูงนะคะถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยก็ประมาณ 14,000 กว่าแห่งอ่ะคุณนลินเห็นตัวเลขทั้งหมดก็บอกคำเดียวว่าน่ากลัวค่ะการศึกษานี้นะคะเขายังบอกอีกว่าส่วนใหญ่ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดคือประมาณ 75% ซึ่งก็คือคนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลวัดเขาบอกว่านี่แหละคือปัญหาใหญ่ทั้งเรื่องที่ไม่มีกฎหมายที่กำหนดชัดเจนให้วัดไทยมีการบริหารจัดการทางการเงินถึงแม้ว่าจะมีกฎกระทรวงฉบับที่2พุทธศักราช2511ระบุไว้ให้ไวยาวัจกรหรือว่าผู้ที่เป็นคนจัดผลประโยชน์ของวัดซึ่งเจ้าอาวาสแต่งตั้งดูแลให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายคงเหลือเมื่อสิ้นปฏิทินแล้วก็ให้เจ้าอาวาสมาตรวจตราหลังจากนั้นแต่ยังไม่มีกฎหมายระบุให้มีการเปิดเผยข้อมูลหรือว่านำส่งให้แก่หน่วยงานอื่นๆนะคะสรุปคือเพราะฉะนั้นบัญชีต่างๆอยู่แค่เจ้าอาวาสวัดไทยวัดมันละค่ะทีนี้พอไม่มีข้อมูลรวมศูนย์ก็ตรวจสอบไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเงินทั้งหมดเนี่ยถูกยักย้ายถ่ายเทไปไหนบ้างใครเข้ามามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับวัดบ้างใช่มั้ยคุณนลินใช่ค่ะแล้วของจริงของเราก็ไปตรวจสอบอีกคุณสุชาดาตั้งแต่ปี2558นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเขาออกระเบียบให้วัดนำส่งข้อมูลบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะโดยมีมติมหาเถรสมาคมรับรองนะคะแต่ว่าข้อมูลพวกนี้ยังไม่ค่อยได้ถูกตรวจสอบจากหน่วยงานกลางแล้วก็เป็นการส่งข้อมูลผ่านเจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะจังหวัดเท่านั้นค่ะค่ะเห็นเรื่องการบริหารจัดการที่ยังมีช่องโหว่แบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมว่าเราดูตัวเลขเมื่อกี้นี้ก็ตีแผ่ชัดเจนว่าผลประโยชน์ของวัดเนี่ยปีละแสนล้านกว่าจากการประเมินจำนวนวัดเมื่อปี2553จนถึงปีนี้นี่โอ้โหก็เกือบ10ปีแล้วนะคุณนลินลองคิดว่าจนถึงขนาดนี้มีวัดเพิ่มขึ้นแล้วรวมแล้วประมาณ 40,000 วัดและความศรัทธาในการทำบุญของสาธารณชนต่างๆนะคะวัดต่างๆที่เป็นพุทธเชิงพาณิชย์เราก็เห็นกันแล้วแหละว่าไหนมีวัดไหนบ้างที่เข้าข่ายนี้เงินสะพัดมากมายแค่ไหนล่ะไม่แปลกเลยแหละที่จะมีข่าวเรื่องของความขัดแย้งแล้วก็ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการขัดกันเรื่องผลประโยชน์ของวัดอยู่ทุกวันนี้ก็ต้องตั้งคำถามทิ้งท้ายค่ะว่าถ้าเห็นตัวเลขทั้งหมดนี้แล้วถึงเวลาหรือยังว่าเราจะมาแก้ไขปัญหาทั้งหมดกันจริงๆสักทีคือต้องเรียกว่าล้างบางดีกว่านะคุณนลินให้ผลประโยชน์พวกนี้หมดไปสักทีค่ะ